ไปดูสถานการณ์น้ําที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันนะคะน้ําฝนที่ตกอย่างหนักบนเทือกเขาด่านซ้ายทําให้ปริมาณน้ําจากแม่น้ําพุงที่ไหลามาสมทบแม่น้ําป่าสากักเอ,อิดท่วมพื้นที่อําเภอหล่มสกักโดยเฉพาะชุมชนสีสะอาดที่มีบ้านเรือนอยู่ติดแม่น้ําป่าสักถูกน้ําท่วมไปกว่า40หลังคาเรือนแล้วค่ะระดับน้ําสูงประมาณ50-70เมตรการสัญจรไปมาต้องบอกว่าลําบากทีเดียวนะคะ เช่นเดียวกับชุมชนบ้านท่ากกโอนะคะบางจุดเนี่ยน้ำท่วมกว่า50เซนติเมตรแล้วค่ะ และระดับน้ําในแม่น้ําป่าสักนะคะก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เริ่มที่จะล้นทะลักตามท่อระบายน้ําเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจในเทศบาลเมืองแล้วนะคะคโดยทางเทศบาลก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํากว่า20เครื่องเพื่อที่จะเร่งระบายน้ํขนาขณะที่กําลังทหารจากกองพันทหารมาที่28ก็เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็ช่วยพระสงฆ์บรรจุกระสอบทรายปิดกั้นน้ําไหลเข้าท่วมด้วยค่ะ